ก็ต้องออกทางที่ว่านานเมื่อนานแจ้งว่าเวลากลางวันเหมือนมากกลางคืนเหมือนมากเพราะแบกอยู่ตลอดไม่ที่ตรงที่วางตรวจตาดูเรื่องชาที่เราคิดเราพูดแล้วออกมามันไม่ผิดนะพระก็แห่กันมาเต็มวันถึงแล้วมันก็หนักองค์หนึ่งมีความเหม็นไปอย่างหนึ่งองค์หนึ่งมีความเหม็นไปอย่างหนึ่งมีกิริยาไปอย่างหนึ่งองค์หนึ่งมีกิริยาไปอย่างหนึ่งซึ่งส่วนมากว่ามันเดินมีแต่เรื่องขัดเรื่องขวางทำยังไงขัดขวางหมู่เพื่อนสิ่งที่ขัดขวางมันไม่ร่องไม่เดินตามร่องรอยนั้นมันมีแต่ผลลบทางนั้นมันไม่มีผลดีนี่มันถึงได้พูดหรือไม่อย่างละมากเพราะเคยเห็นโทษของมันมาแล้วเมื่อกันละมากก็เห็นโทษอีกเพิ่มขึ้นมาอีกนะจะไปการปฏิบัติเป็นขั้นติดต่อหลักธรรมนับยังไงนับหมู่คณะซึ่งปฏิบัติดีงามมันเป็นความดีเมื่อไหร่มันเป็นของเร็วต่างหากแต่ทำไมผู้ปฏิบัติจึงไม่เห็นโทษของมันแล้วตั้งตัวเป็นความเร็วในกิริยาการอยู่ตลอดมามันดีที่ไหนในเราพูดอยู่แล้วอย่างหยาบก็มีอย่างกลางก็มีอย่างละเอียดก็มีส่วนอย่างละเอียดเราก็ไม่ค่อยอะไรนะไม่จะตักใจอะไรมากนะเพราะเข้าใจได้ยากต้องพูดคำตักปากให้ข้างไรหนแต่ส่วนอย่างหยาบที่พูดออกมาแล้วปฏิบัติไม่ได้ฝืนอยู่เสมอในคำสิ่งที่ห้ามสิ่งที่ว่าไม่ควรพื้นเป็นประจำนี่ดิมันทำให้ปักใจไม่ปักมันก็ปักเองเพราะเป็นเหตุที่หยาบๆไม่น่าจะท่องบททางวัตถุยายกันอยู่ถึงจะจำได้พูดเพียงคำเดียวเท่านั้นก็จำได้แต่นี่เข้าใจว่าไม่สนใจจะจำไม่ใช่ว่าจำไม่ได้ไม่สมภูมิกับผู้ตั้งใจมาศึกษามาอบรมเพื่อความสนุกสนใจอะไรเลยตัวอย่างเช่นวันนี้เป็นนัดเหมือนอวัยวะเดียวกันตามประเพณีของพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านดำเนินมาอย่างนั้นอวัยวะเดียวกันต้องคล่องตัวการขีดขวางกันคนละสิ่งละอย่างคนละความรู้คนละความเห็นคนละความประพฤติมันเป็นสิ่งที่ขัดที่ขวางที่ทำลายความคงคืนความสามัคคีอันเป็นเรื่องของอัตของธรรมไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงใช้การอะไรไม่ได้มันเป็นข้าศึกต่อธรรมเหล่านี้เราก็เคยพูดแล้วการขบการฉันน้ำร้อนน้ำชาส่วนฉันอาหารนี้ก็ทราบกันอยู่แล้วน้ำร้อนน้ำชาข้าวโค้กกาแฟสถานที่รวมสถานที่ฉันมีอยู่แล้วเคยบอกให้ทราบชัดอยู่แล้วว่าคืออะไรคือที่ไหนเนี่ยก็คือครัวนี่ไม่ใช่คือกุฏิที่อยู่ที่พักของพระผู้เกียรติคร้านพระผู้หญิงแก่ตัวพระผู้ไม่เอาไหนพระผู้เด่นกว่าเพื่อนสำคัญว่าตนถูกต้องเสียทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่กุฏิของพระเช่นนั้นพอที่จะขนสิ่งเหล่านี้ไปบำรุงตัวเองโอ้อวดเพื่อนฝูงครูบาอาจารย์อยู่ด้วยความหน้าด้านอย่างนั้นการอดอาหารใครก็เคยอดอดก็อดเพื่อทำไม่ใช่อดเพื่อขวางหมู่ขวางเพื่อนขวางครูขวางอาจารย์ข
ความหลักธรรมหลักวินัยความความสามัคคีดีงามของหมู่เพื่อนการอดอดเพื่อธรรมไม่ใช่อดเพื่อเทวทัตที่จะทำงานเป็นดีงามทั้งหลายทำไมมันจึงมีอยู่เสมอนี่ถ้าเราได้เห็นได้ทราบคราวนี้แล้วจะต้องออกจากวัดทันทีไม่อยู่เพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งจำยากเป็นสิ่งที่ขัดขวางต่อหมู่ต่อคณะต่อครูต่ออาจารย์ไม่ใช่ของดีอยากเอาสิ่งเอาของเอานมเอาเนยเอาอะไรไปที่ไว้ที่กุฏิของตัวแต่ละลายสำหรับวันนี้ไม่มีอย่างนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่เคยพาดำเนินมามีอะไรก็ฉันกันที่ฉันเป็นศาลาหรือครัวนี่ผมเคยอยู่กับท่านมาสำหรับท่านเองท่านไม่ได้มาเกี่ยวแล้วมีอะไรบ้างใครมันฉันเองเขาถวายอะไรท่านบอกตัวอย่างที่ผมทำนี่แหละท่านรับแล้วท่านก็หายเงียบไปเลยอย่างมากก็สั่งเราดูแลหมู่เพื่อนถ้าเป็นเครื่องท่านไม่สอยถ้าเป็นเรื่องนิ้งขบของฉันอะไรท่านไม่พูดเพราะไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะพูดซึ่งรู้อันดีทุกคนแล้วพูดหาอะไรเนี่ยท่านทำอย่างนั้นท่านก็ถูกท่านสิ่งทุกอย่างที่ตกมานั้นถ้าในวัดท่านก็ถือเป็นลูกของท่านทั้งหมดเป็นแต่เพียงว่าอาจจะไม่รอบคอบไม่เข้าใจก็แนะให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นหัวหน้าคอยแนะคอยบอกคอยจัดคอยส่งให้ทั้งหมดวัดนี้เราก็ดำเนินอุตสาห์เอายึดเอาเรื่องของครูบาอาจารย์มาพาหมู่เพื่อนดำเนินไม่ใช่ผมอุตริไม่ใช่ผมมาใช้อำนาจบาดหลวงใส่หมู่ใส่กองใส่คณะเนี่ยมาพากันจำเอาไว้ปัจจัยของใครจะมีมากน้อยนั่นเป็นเรื่องปัจจัยไม่ใช่เป็นเรื่องจะเอามาอวดอำนาจวาสนาละว่าตนของตนมีอยู่ตนไม่รบกวนใครตนอยากจะเอาบรรทุกรถยนต์รถไฟมาฉันมาช่างโดยลำพังคนเดียวก็ได้ไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของโลกอันนั้นเป็นเรื่องของปัจจัยสี่มาตั้งหารพระที่โง่เขาบ่ปัญญาก็ได้เอามาเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสได้ง่ายจะตายไปดังนั้นอย่ามาเกี่ยวข้องให้คำนึงถึงหลักธรรมหลังใหม่ใครจะมีหรือไม่มีก็ตามผมก็ไม่เคยหึงเคยหวงจะถูกปัจจัยกายฐานทั้งสี่ที่เขาเอามาให้ทานเปิดอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นเปิดภายในวัดเป็นอันดับหนึ่งเปิดเพื่อสงเคราะห์โลกเป็นอันดับต่อไปซึ่งเห็นว่าเป็นอัจฉริยะลาภหรืออัจฉริยะวัตถุสิ่งที่เหลือเฟือหรือสิ่งที่ส่วนเกินออกไปจากพระซึ่งเป็นอันดับหนึ่งแล้วผมจะไม่จัดได้ทำไปมีใครจะเอาอะไรใครจะจัดอะไรด้วยความจำเป็นผมไม่เคยห้ามไม่เคยว่าพอผมเปิดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หมู่เพื่อนโดยหลักธรรมจิตใจก็เป็นอย่างนั้นด้วยไม่เพียงแต่เราบังคับเราใส่ธรรมใจแล้วก็เป็นอย่างนั้นอยู่ด้วยแล้วมีความเมตตาสงสารหมู่เพื่อนที่เต็มวัดนี้ก็เพราะความสงสารผมไม่เอาหมู่เพื่อนมาเป็นเครื่องประดับอำนาจวาสนาบุญญาพยมผ่านว่าผมมีหมู่มีคณะมีลูกศิษย์ลูกหามากที่จะมีประชาชนเขาลดมาถึงมากผมไม่เคยมีอย่างนั้นแม้แต่เม็ดทรายเดียวอย่าว่าแต่เม็ดหินเม็ดงาเลยนะแม้เม็ดทรายเดียวก็ไม่เคยปรากฏในจิตร่างหมู่เพื่อนไม่เพื่อสงเคราะห์เพื่ออนุเคราะห์โดยที่เราก็คิดถึงเรื่องจิตใจของเราตั้งแต่เริ่มสมัยที่ครับครูบาอาจารย์เพราะตนยังพึ่งตนไม่ได้ต้องแอบต้องพึ่งครูอาจารย์แล้วคิดเอาอย่างนั้นมาเทียบเทียมแล้วรับหมู่เพื่อนไว้ต่างหากนะนี่อยากให้เห็นอยากได้ยินอีกนะเอาผงนมผงเนยก็ฉันผู้อดอาหารผู้อะไรผู้อาหารก็เพื่อจะดัดสันดานตนเองไม่ใช่เพื่อมาท่านลงมาอวดตัวมาขวางหมู่ขวางกันนะถ้าอดอย่างนั้นแล้วอย่าอดมันจะไม่ได้ขวาง
การอดใครก็เคยอดไม่คุยนี่ก็เคยอดมาแล้วจริงได้นำมาเรื่องราวการอดนี่เห็นว่าเป็นประโยชน์การผลิตนิสัยที่ถูกกันมาสอนหมู่สอนคณะแล้วทำไมอดอาหารทั้งไม่ฉันนั่งหรือเดินมาฉันนี่มันจะเป็นยังไงมันจะเป็นจะตายหรือมันจะเป็นจะตายให้มันเห็นด้วยที่ว่ามันเป็นที่ตรงไหนมันตายที่ตรงไหนในรู้เรื่องนี่อยากให้พูดดีนานเรื่องเจ้าปัจจัยของไปซื้อแต่หามาหรือไม่หามานั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมาลบล้างหลักเกณฑ์ที่ดีงามนี้